โตโยต้ารายงานการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายนปี2566ในภาพรวมมีการชะลอตัวทุกเซกเมนต์จากการชะลอการซื้อของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้งประกอบกับเศรษฐกิจหลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 โดยยอดขายรถยนต์ทุกค่ายอยู่ที่ 59,530 คันลดลง 6.1% จากปีก่อนซึ่งค่ายที่มียอดสูงสุดคือ Toyota, Isuzu และ Hondaแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 22,03 คันลดลง 1.4% ได้แก่ Toyota, Honda และ Mitsubishi ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์มีปริมาณ 39,327 คันลดลง 8.4% และการขายกระบะขนาด1ตันจะมีตัวเลขดังนี้การขายกระบะ1ตันในไทยเดือนเมษายนปีนี้มียอดทั้งสิ้น 21,874 คันหรือลดลงจากเดือนเดียวกันในปีก่อน 24.8% ปิกอัพขายดีอันดับ1ได้แก่ Isuzu D-Max 1204 คันลดลง 27.9% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 46.4% อันดับ2 Toyota Revo 8,349 คันลดลง 19.8% ส่วนแบ่งในตลาด 38.2% อันดับ3 Ford Ranger 2,032 คันลดลง 8.1% แชร์ส่วนแบ่ง 9.3% อันดับ4 Mitsubishi Triton 904 คันลดลง 46.1% มีส่วนแบ่งในตลาด 4.1% อันดับ5 Nissan Navara 207 คันลดลงจากปีที่แล้ว 44.9% ส่วนอันดับ6คือ Mazda BT50 จำนวน112 คันเป็นค่ายเดียวที่มีการขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากถึง 119.6% มีส่วนแบ่ง 0.5% และอันดับ7 MGX Tender จำนวน66คันลดลงถึง 66.8% และมีส่วนแบ่งในตลาด 0.3% ส่วนยอดขายสะสมในปี2023คือเดือนมกราคมถึงเมษายนรวมทั้งหมด 105,119 คันลดลง 22.5%เบอร์1ยังเป็นทางด้าน Isuzu D-Max 47,532 คันตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งออสเตรเลียว่ามีการจดทะเบียนชื่อรุ่นย่อยใหม่ที่คาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์ส่วนในไทยน่าจะมีการอัปเดตตัวรถในช่วงเดือนตุลาคมเช่นเดิมยอดขายสะสมอันดับ2คือ Toyota Revo 4,903 คันมีข่าวจากออสเตรเลียเช่นเคยสรุปได้ว่าอาจมีการแนะนำเวอร์ชั่นไฮบริดในปีหน้าทั้ง Fortuner และ Hilux โฉมปัจจุบันติดตามว่าเมืองไทยจะมีความเคลื่อนไหวนี้หรือไม่อันดับ3คือ Ford Ranger 9,510 คันตอนนี้ยังคงมีกระแสแรงจากรุ่นย่อยใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้แม้ว่าจะเป็น XLS Stormtrack รวมไปถึง Raptor Diesel Biturbo อันดับ4คือ Mitsubishi Triton 5,229 คันตอนนี้คงนับถอยหลังสู่การมาของโฉมใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในไทยกลางปีนี้อันดับ5คือ Nissan Navara 1,197 คันความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโฉมใหม่ของ Navara ต้องบอกว่าเงียบมากๆครับแทบไม่มีข่าวให้เราได้อัปเดตส่วนอันดับ6คือ MGX Tender 380คันในเมืองจีนมีการเปิดตัวต้นแบบ Pickup Maxus ใหม่ซึ่งน่าจะเป็นฝาแฝดของ Xtender อีกเช่นเคยและอันดับ7 Mazda BT50 368คันในไทยยังคงชูแคมเปญราคาพิเศษอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวต่างๆยังไม่มีในตอนนี้ครับ